ในอีกไม่กี่อึดใจในอีกไม่กี่นาทีในอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่วันเนี่ยเราทำการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่เห็นไหมคะว่ามันคือลายอะไรสปอยไม่ไหวสปอยไม่ไหวสปอยไม่ไหวไอชาดีไซน์มากๆก็คือแพชชั่นนำบิสเนสจ้าบอกเลยค่ะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากอย่างแรกก็คือดิฉันทำการเดบิวต์เองเป็นแม่ลูกอ่อนเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือจริงๆมีการพูดในต้นปีว่าอยากจะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ที่มีความสุขในการเลี้ยงลูกมากเลยค่ะแต่ในขณะที่เลี้ยงลูกไปด้วยเนี่ยเราก็เป็นนักธุรกิจสาวไปด้วยค่ะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์ของเราออกของมาเยอะมากเยอะไม่หวัดไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นชุดนอนเบลชุดนอนราพันเซลชุดนอนอินไซด์เอาชุดนอนมอนสเตอร์อิงชุดนอนทอยสตอรี่ชุดนอนลายทองฟ้าแป้งแต่งหน้าครีมบลัชแก๊งแต่งตาแป้งเรนโบว์ไฮไลท์บรอนเซอร์และล่าสุดกับกระเป๋าลายแก๊งพิกซ่ายังไม่พอยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งลอนช์ออกมาก็คือ Happy Sunday Fashion กับเสื้อผ้าแฟชั่นคอลเลกชันแรกของ Happy Sunday นะคะซึ่งบอกเลยว่าออกมา1กลุ่มเบาๆซอฟๆลองตลาดนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยชาว Happy Sunday นี่ชอบใส่ชุดอะไรยังไงซื้อกันเยอะหรือเปล่าก็คือตอนแรกกะว่าจอกช่วงกลางปีก่อนคลอดลูกก็เพิ่งมาได้ออกเนี่ยปลายปีตอนนี้นี่เองค่ะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ย Happy Sunday ออกของเยอะมากจริงๆซึ่งก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนแบรนด์ของเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและอีกหนึ่งอย่างที่น่าตื่นเต้นที่กำลังเกิดขึ้นก็คือ Happy Girl Gen 3ไม่อยากจะเชื่อว่ากิจกรรมนี้ดำเนินมาถึงปีที่3นะคะกับการเฟ้นหา Happy Girl Gen 3ตามหาสาวน้อยที่จะมาเป็น Face of the Brand Happy Sunday คอยเล่าเรื่องของแบรนด์รีวิวของใหม่ของแบรนด์ควบคุมดูแลโซเชียลมีเดียของแบรนด์และเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Happy Sunday ซึ่งจะขอเล่าให้ฟังในข่าวว่าตอนแรกอะเงียบมากคือตอนประกาศรับสมัครอะคนสมัครเขามันน้อยมากน้อยมากกลัวมากกลัวมากกลัวอะไรแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่สมัครกันแล้วหรอจนวันสุดท้ายของการรับสมัครก็คืออีเมลพับเป็นร้อยอีเมลเลยค่ะทุกคนน้องๆสมัครเข้ามากันในวันสุดท้ายมีการออดิชั่นกันไปนะคะให้สาวๆได้มาแสดงความสามารถทุกคนอย่างเต็มที่บอกเลยนะคะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ได้ดูแค่หน้าตาอย่างเดียวแต่ว่าดูที่ความสามารถด้วยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆแฮปปี้เกิร์ลด้วยนะคะตอนนี้ก็มาถึงรอบลึกมากๆแล้วใกล้จะมีท็อป5มาแล้วซึ่งท็อป5เนี่ยก็จะได้มีการร่วมงานกับแฮปปี้ซันเดย์ถ่ายคอลเลคชั่นใหม่ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นน้องเขามาถ่ายบงถ่ายแบบได้ร่วมงานได้แบบอยู่ทั้งเบื้องหน้าดูทั้งเบื้องหลังเรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทำแบรนด์เลยค่ะบอกเลยว่าแฮปปี้เกิร์ลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะว่าเก่งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะปีต่อๆไปก็มาสมัครกันได้นะคะคิดว่าจะมีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะว่าแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและพูดเลยว่าเป็นสิ่งที่อันแพลนไม่ได้แพลนมาก่อนในคลิปที่สปอยแพลน2022ตอนต้นปีเนี่ยไม่ได้มีสิ่งนี้อยู่ก็คือ Happy Sunday Mock Up Store ที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะทุกคนมันยิ่งใหญ่เรียงไกลคือพูดเลยว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่แบบว่า make it happen pop up ขึ้นมาแบบว่ากลางปีโดยที่เราแบบไม่ได้มีแพลนมาก่อนคือต้องเล่าให้ฟังกันคนว่าจริงๆแล้วไอซ์กับทีมงานเนี่ยต้องการเพียงจะหา location ในการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่1วันหรือมากสุด2วันทั่วเลยเท่านี้ไม่มีเกินแต่พอไอ้วันสองวันนั้นอะมันไม่มีที่ว่างเลยแต่เขาบอกว่ามีห้องมีว่างนะคะแต่ว่าต้องเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือยังไงล่ะก็คือยังไงล่ะแค่จะหาที่เปิดงานมัน2วันแต่มันดันมีห้องว่างคือต้องเล่าให้ฟังกันอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์ของเราเนี่ยมีการพูดคุยเล่นๆกันตลอดเวลาเลยว่าแฮปปี้ซันเดย์ควรจะมีคาเฟ่ควรจะมีร้านของตัวเองควรจะมีแบบว่าอาณาจักรสายลุคของตัวเองคือเป็นสิ่งที่เราอ่ะพูดเล่นกันมาตลอดแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของคุณไอซ์คุณละโมคุณมนมาตลอดนะคะว่าแบบว่าเราอ่ะอยากจะมีร้านอ่ะให้มันมีความน่ารักเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคุยเล่นกันมาตลอดประจวบเหมาะประจวบเจาะกับทางที่สยามเซ็นเตอร์เขามีพื้นที่ว่าง6เดือนที่เรามาขึ้นเป็นป๊อปอัพสโตร์ได้ก็เลยตอบตกลงไปเร็วบอกเลยนะคะว่าการทำป๊อปอัพโซนนี้เนี่ยดิฉันไม่ได้มีเวลาจะมาคิดคำนวณเลยว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือ say yes ไปก่อนเลยเพราะว่าแบบเราอยากทำเราอยากทำเราต้องได้ทำก็คือทำเม็ดเงินต่างๆการลงทุนค่าเสียหายระบบภายในทุกอย่างไม่ได้คิดก็คือตอบตกลงไปก่อนเลย
ไอซ่าดีไซน์มากๆก็คือแพชชั่นนำบิสเนสจ้าซึ่งพอตอบตกลงปุ๊บเนี่ยเราก็หันหลังกลับไม่ทันแล้วเราก็เลยต้องแบบเดินหน้าแล้วก็ลุยจนช็อปเสร็จนะคะจะบอกว่าทีมงานเก่งมากคือไอภูมิใจในทีมงานทุกคนมากๆจริงๆที่ช็อปนี้มันสำเร็จได้เพราะน้องๆอ่ะคือเก่งมากๆมากๆที่ทำช็อปนี้ได้ขออนุญาตให้เครดิตทีมงานแฮปปี้เซนเดย์ค่ะซึ่งในการทำช็อปนี้เนี่ยบอกเลยว่าไอได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาก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 มันเหมือนเป็นแบบอีกหนึ่งสเต็ปของชีวิตเป็นก้าวใหม่ของชีวิตเป็นอีกหนึ่งบทใหม่เลยค่ะที่แบบทำให้เราแบบก็มีช็อปยิ่งใหญ่อลังการที่เราต้องการแต่ก็มีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้มากมายอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ซึ่งแล้วใดๆก็ตามต่อให้เรามีการเปิดช็อปหน้าร้านขึ้นมาแต่แบรนด์ Happy Sunday ก็ยังคงมีการขายออนไลน์อยู่และถือว่าเป็นช่องทางหลักของแบรนด์เราเลยเพราะแบรนด์ Happy Sunday เติบโตมากับออนไลน์เลยก็แหละลูกค้าออนไลน์ทุกคนมากเลยค่ะและทุกคนลองนึกภาพดูนะว่าหน้าร้านอ่ะคือ100คน200คนมาต่อแถวหน้าร้านอ่ะก็คือมีความว่าร้านแน่นแล้วแต่ออนไลน์อ่ะเราสามารถให้ทุกคนอ่ะกดซื้อของทีเดียว 2,000 3,000 4,000 คนได้ในวันเดียวซึ่งหน้าร้านก็ทำไม่ได้แต่ออนไลน์จะทำได้ก็มีโปรแอนด์คอนแทคต่างกันไปในส่วนของสโตร์แล้วก็ออนไลน์นะคะซึ่งในส่วนของออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าข้อดีก็คือของไปจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องกระดุกกระดิกร่างกายไปไหนเลยของก็มาส่งหน้าบ้านฐานะผู้ประกอบการอย่างเราก็อยากจะให้การขนส่งเนี่ยเป็นไปอย่างดีมากที่สุดซึ่งตอนนี้บอกเลยว่ามีขนส่งเกิดขึ้นมามากมายหลายที่มากแต่จะบอกว่าที่คิดว่าส่งได้เลิศมากก็คือไปรษณีย์ไทยของเรานั่นเองค่ะจะบอกว่าไปรษณีย์ไทยของเราเนี่ยเก่งมากส่งของได้ด่วนมากโดยเฉพาะถ้าเป็น EMS แล้วก็คือระบบ tracking อ่ะดูง่ายหาง่ายคุณลูกค้าได้รับของในสภาพดีกล่องไม่มีบู้บี้บุบบิบดราม่าใดๆแถมพี่ไปรก็มีความเชี่ยวชาญในการส่งทุกพื้นที่ส่งถึงมือไม่มีตกหล่นค่ะแล้วพี่ไปรก็มีบริการส่งไปต่างประเทศด้วยซึ่งทางเราก็เคยใช้และจะบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆและตอนนี้ Happy Sunday ก็มีแพลนว่าจะส่งออกนอกประเทศไปได้หลายๆๆๆประเทศเลยก็ต้องซื้อพี่ไปเขาจริงๆก็ปลายปีนี้ใครอยากส่งของขวัญให้กันและกันอะไรไงก็สามารถใช้พี่ไปได้หรือว่าใครเป็นแม่ค้าแม่ขายอยากใช้พี่ไปก็คือแนะนำเลยค่ะจบในส่วนของเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันค่ะมาถึงเรื่องราวในอนาคตกันบ้างทุกคนคงจะเห็นแบบต้นคิดแล้วล่ะว่าน้องสามคนเนี้ยมานั่งรออยู่ตรงนี้เพราะว่าในอีกไม่กี่อึดใจในอีกไม่กี่นาทีในอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่วันเนี้ยเราทำการเปิดตัวคอลเลคชั่นล่าสุดที่ Happy Sunday ได้ร่วมงานด้วยนะคะกับ Blossom Bubble ปัตตะคอและชุดนอนที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นเห็นไหมคะว่ามันคือลายอะไรสปอยไม่ไหวสปอยไม่ไหวสปอยไม่ไหวก็คือเป็นชุดนอนลายท้องพับเกิลค่ะซึ่งจะบอกว่ามันน่ารักมากเลยก็คือมีหัวใจชมพูหัวใจเหลืองหัวใจแดงหัวใจฟ้าหัวใจเขียวมีรองสามตัวอยู่เต็มไปหมดทั้งตัวน่ารักมากพูดเลยว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยน่ารักกรี๊ดคอแตกมากเพราะว่าไอ้และทีมงานก็คือมีความแบบว่าคลั่งคล้ายทองพับเกิลมากแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์เนี่ยน่าชอบทองพับเกิลมากกันเช่นกันเราจะสปอยเบาๆเบาๆแบบเบาๆเลยว่าของที่ขายจะมีอะไรกันบ้างก็จะมีชุดนอนตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีชุดนอนสีชมพูที่ไอ้ใส่ไปตอนไปเที่ยวเขาใหญ่นะคะคือในส่วนของชุดนอนเนี่ยต้องพูดเลยว่าเรายืนหนึ่งจริงๆด้านชุดนอนค่ะก็คือเราออกชุดนอนมาเยอะมากคือใครที่แบบมีชุดนอนในพิเศษตัวนึงแล้วเนี่ยจะต้องมีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นวงการที่เข้าแล้วออกไม่ได้เพราะผ้ามันใส่สบายมากมันเป็นผ้าใหม่อิตาลีที่แบบว่าโอ๊ยใส่สบายมากจริงคือไม่ใช่แค่ลายน่ารักแต่ว่าเน้นที่การใส่สบายด้วยค่ะและในคอลเลกชันนี้ไอซ์ภูมิใจมากที่จะบอกว่าเรามีชุดเล่นกลับมาแล้วค่ะก็คือเนี่ยเป็นชุดนอนแบบชุดนอนแบบนอนหน้าตาชุดนอนคือชุดนอนมากแต่ Happy Sunday เคยมีชุดเล่นตอน Toy Story และตอนนี้แล้วกลับมามีชุดเล่นอีกแล้วน่ารักมากๆนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นแบบว่าชุดเล่นแบบซื้อยืดเก๋ๆแล้วก็มีกางเกงเล่นเก๋ๆที่น่ารักมากแล้วก็บอกเลยค่ะว่าใส่สบายมากและครั้งนี้เนี่ยเรามีกระเป๋าด้วยมันเลิศมากเลยแล้วก็ชุดนอนใช่ไหมอันนี้เป็นบัตเตอร์คัพใช่ไหมแน่นอนว่าทำไมต้องมีบลัชเซอร์และก็มีบับเบิ้ลด้วยจับคู่กับกางเกงขาสั้นซึ่งอะไรต่างๆในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวไอซ์จะมาทำคลิปรีวิวให้ดูกันอีกทีแต่จะบอกเลยว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยมันน่ารักมากแล้วคือผ้าที่เราเลือกมากันทุกคนดูมาก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 คือความภูมิใจของไอซ์คอลเลกชันนี้เลยอ่ะคือไอซ์สามารถทำให้ความน่ารักอ่ะมาอยู่ร่วมกับความใช้งานดีสบายได้แบบได้เก่งมากโอ๊ยไม่ชมเองหรอคือมันแบบมันต้องชมเองจริงทุกคนคือมันน่ารักมากแล้วมันก็แบบใส่สบายมากจริงๆริงยี่ดีขอ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 ยี่ดีอีกหนึ่งไอซ์ที่แบบว่าน่ารักมากก็คือนี่เลยค่ะไอ้เป็นคน
ที่ชอบกระเป๋าไซส์นี้มากคือมันเชื่อว่ากระเป๋าถุงจิบอะมันคือแบบว่าใส่ของกระปุกกระปิกตุ้มตุ้มมีกันออกมาจะใส่ก็ใส่ได้คือมันน่ารักมากมันเป็นกระเป๋าแบบไซส์เนี้ยแล้วคือบอกเลยนะว่าคือสงสารลูกค้ามากเพราะมันสวย3อันแล้วมันจะเลือกได้ยังไงไม่ต้องซื้อ3ลายหรือเปล่าทุกคนต้องเตรียมเงินเตรียมใจแล้วคือเขามา3คนแพ็คคู่ไม่ใช่แพ็คคู่แพ็คคี่อย่างเงี้ยก็คือเลือกไม่ได้นะก็คือจะต้องมีเซ็ตโปรโมชั่นที่แบบว่าจับ3คนทุกอย่างรวบตึงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องมียังไม่หมดแค่นี้แต่ว่าพอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงเต็มๆนะคะเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะคอลเลคชันพอพับเกิลนี้เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่11เดือน12เตรียมตัวมากดกันให้ลืมเท่านั้นยังไม่พอก่อนจะสิ้นปีแฮปปี้ซันเดย์มีเซอร์ไพรส์ใช่ทุกคนทุกปีก็คือคริสต์มาสเซลเป็นการเซลของครั้งยิ่งใหญ่ของแบรนด์ที่มีมาทุกปีและมีวันเดียวเท่านั้นในวันคริสต์มาสที่เราอ่ะจะลดแลกแจกแถมแบบบ้าไปแล้วเหมือนเราเป็นซานตาคลอสก็คือเตรียมเจอกันได้ในวันที่25ธันวาคมนะคะวันดีวันเดียวเท่านั้นที่ทุกอย่างจะแบบใครชอบอะไรก็ต้องซื้อตุน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 เพราะว่าแบบว่าลดแลกจะแถมเยอะมากจริงและอย่างสุดท้ายที่จะมาสปอยกันไวและบอกเลยว่าไอซ์เนี่ยเสียใจมากที่มันไม่สามารถแมกกิทาเพนได้ภายในปีนี้แต่เจอกันแน่ๆในต้นปีหน้าก็คือแดนเนียลแบรนด์สกินแคร์ของไอซ์นะคะที่บอกเลยว่าตั้งใจมากเวอร์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 ตั้งใจมากจนที่แบบว่าไม่ดีก็คือไม่ออกก็คือตั้งใจจะออกตั้งแต่แบบนานมากแล้วแต่ว่ามันคือแบบว่าลองนู่นลองนี่ลองนั่นปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นจนตอนนี้ยังไม่ได้ออกค่ะก็คือปีนี้ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นได้ไปถือกำเนิดขึ้นในต้นปีหน้านะคะเจอแน่ซึ่งจะบอกเลยว่าโปรดักต์ที่จะออกเนี่ยก็คือเป็นฟองล้างหน้ากับโทนเนอร์นะคะเป็น2อย่างแรกเพราะว่าไอซ์มีความเชื่อนะคะว่าผิวหน้าของเราจะดีได้เนี่ยจะต้องทำความสะอาดให้ดีเป็นอันดับ1ค่ะก็ขอจองคิวไว้เลยมาเจอกันได้ในต้นปีหน้านะคะกับแบรนด์เนียนเน่ค่ะและสุดท้ายนี้ก่อนจะจบคลิปกันไปจะขอบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยเปิดปีใหม่มาปุ๊บเรามีเซอร์ไพรส์จากทางแบรนด์ก็คือเป็นชุดกี่เผาพี่ปาเมียบอกเสร็จแล้วไอได้ลองแล้วน่ารักมากและบอกเลยว่ากี่เผาเนี่ยไม่ได้มีความลับใช่ไหมแต่ว่ากี่เผาเนี่ยมาพร้อมกับไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องพูดอะไรบ้างวันนี้ก็คือใครที่เป็นแฟนของเขาใครที่มีเชื้อสายจีนใครที่ต้องไปไหว้ในวันตรุษจีนก็พูดเลยว่ากี่เผาคือพลาดไม่ได้ปีหน้าเจอกันค่ะตามมาด้วยคอลเลคชั่นดิสนีย์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์คลาสสิกพวกเหล่าสัตว์ต่างๆตัวน่ารักพวกปุ๊บปิ๊บอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าเจอกันน้องมาแน่ๆดิสนีย์พรินเซสก็จะกลับมาหรือว่าดิสนีย์พิกซาร์ก็ยังจะคงมีคอลเลคชั่นอยู่บอกเลยว่าต้องเตรียมตัวต้องเตรียมใจต้องเตรียมซับให้พร้อมเพราะว่าปีหน้าเนี่ยแฮปปี้ซันเดย์จะมาขย่าซับของคุณอีกเช่นเคยค่ะสบายใจแล้ววันนี้ก็คือได้ปลดปล่อยความลับได้สปอยของใหม่ไปเยอะมากก็หวังว่าทุกคนติดตามแฮปปี้ซันเดย์กันต่อไปนะคะขอบคุณอีกครั้งที่อุดหนุนการติดตามการช้อปปิ้งกันนะคะสัญญาว่าปีหน้าจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ